สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับดูน้องใบบุญของเราต่อเช้าเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทักทายพี่มัมแล้วพ่อขุนช้างนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเราไปไหนบ้างนะครับเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปที่ปางช้างใกล้เคียงนะครับอยู่ใกล้เคียงกับเราเองนะครับได้ไปให้ความช่วยเหลือปางช้างครับซึ่งเราได้ช่วยไป2ครอบครัวครับเมื่อวานเพราะว่าถุงยังชีพของเราหมดนะครับเราเลยได้ช่วยแค่2ครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวช้างทองนะครับเราก็เลยเลือกจัดสรรที่จะช่วยครอบครัวที่สำคัญมากๆนะครับที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะครับเป็นครอบครัวช้างท้องเราก็ได้ให้ถุงยังชีพไป2ชุดนะครับแล้วก็ได้ให้สับปะรดไป1เที่ยวครับเพราะว่าช้างแกท้องเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปตัดสับปะรดนะครับซึ่งแกก็ไม่มีรถด้วยครับเมื่อวานนะครับแล้วก็อยู่คนละปางกับผมก็อยู่ไกลพอสมควรนะครับผมก็เลยช่วยสับปะรดไป1เที่ยวนะครับแกขอครับแกบอกว่าช้างแกไม่มีสับปะรดกินนะครับผมก็เลยช่วยไป1เที่ยวแล้วก็ถุงยังชีพอีก2ชุดนะครับเมื่อวานปางใกล้เคียงผมก็ได้ถ่ายไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลงช่วงท้ายๆนะครับในคลิปนี้แหละครับช่วงท้ายๆซึ่งไปได้ช่วย2เชือกเมื่อวานครับรวมทั้งหมดเป็น10เมื่อวานเนี่ยไปช่วย10เชือกครับทั้งหมด10กว่าเชือกส่วนวันนี้ไม่ได้ไปช่วยครับวันนี้เพราะว่าไม่มีถุงยังชีพไม่มีอะไรนะครับวันนี้ไม่ได้ไปทำนะน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนก็รอความช่วยเหลือจากเราผมก็แค่ตัวเองก็จะเอาไม่รอดนะครับแค่ตัวเองก็ยังยากอยู่ช่วงนี้แต่ความจำเป็นมันมีครับเราก็เลยจำเป็นต้องแบ่งช่วยไปบางส่วนก่อนนะครับซึ่งมี39ครอบครัวครับที่รอความช่วยเหลือจากเราเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปดูครับไปถ่ายช้างถ่ายอะไรก่อนเพราะว่าเมื่อวานได้ข่าวว่ามีช้างแก่ช้างชราที่นอนใส่น้ำเกลืออยู่ครับประมาณ1เชือกนะครับซึ่งนอนลุกไม่ไหวนะครับเป็นช้างแก่ครับอายุก็เยอะฟันไม่ดีครับก็เลยผมว่าจะไปดูแล้วก็จะซื้อกล้วยไปให้สัก 3-4 โลนะครับน่าจะซื้อกล้วยไปให้ 3-4 โลน่าจะเป็นวันนี้หรือเปล่าครับถ้าว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปไหนก็ผมอาจจะเข้าไปดูแล้วก็จะไปถ่ายให้ดูนะครับเป็นช้างชราที่นอนแล้วก็ลุกไม่ไหวครับใส่น้ำเกลือหมดไป20กระปุกนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้วันนี้ครับเพราะว่าสงสารเขาแจ้งความจำนงเข้ามาให้ผมไปดูให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่มีช่องนะครับเขาก็ไม่มีลู่ทางที่จะขอความช่วยเหลืออะไรจากใครเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปแล้วก็อาจจะได้ความช่วยเหลืออาจให้ความช่วยเหลือเขาไปบางส่วนนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับคือที่ผมก็ยากมากๆยอมรับว่าผมยากมากทั้งอาหารช้างทั้งอาหารคนทั้งชีวิตประจำวันของผมเองก็หนักหนาสากันครับเพราะวันนี้ก็วันที่9แล้วนะครับวันที่9แล้วใกล้ถึงที่18เข้ามาแล้วครับผมก็ยังปวดหัวอยู่เหมือนกันครับมึนตึ๊บอยู่เหมือนกันเราก็ไม่รู้จะทำยังไงทั้งชีวิตเราก็ยากพอสมควรนะครับต้องมาดูแลฝั่งชีวิตคนอื่นเขาอีกด้วยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครเข้ามาดูแลส่วนตรงนี้นะครับไม่มีใครเพราะว่าในเขตจังหวัดชลบุรีนี่มันไม่มีใครมาดูแลส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าเคยมีเมื่อ3เดือนที่แล้วครับเคยมีมูลที่เข้ามาดูแลครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาดูแลแล้วครับก็เลยอยู่กันตามมีตามเกิดผมก็เลยเห็นสภาพนั้นก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยครับยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะว่ามีคนถามผมหลายท่านนะครับส่วนไร่สับปะรดผมก็ได้ไปหาไว้นะครับได้ไปหาไว้แล้วก็รอเฉพาะคะแนนไปให้เขานะครับเพราะว่าหาไว้เผื่อไว้สิบกว่าไร่นะครับเพื่อช่วยเหลือช้างตกงานด้วยกันในช้างของเราก็ได้กินด้วยนะครับก็จะอาศัยบารมีของใบบุญเขาครับให้แผ่ช่วยทุกท่านไปนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ผมก็จะไปถ่ายเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อไปให้ดูครับเป็นตอน2เดี๋ยวผมจะลงคลิปที่ผมไปช่วยช้างมาเมื่อวานอีก2เชือกนะซึ่งเป็นช้างท้องนะครับช้างท้อง14เดือนแล้วนะครับท้องได้14เดือนแล้วอีก6เดือนก็น่าจะคลอดนะครับก็เลยได้ช่วยครอบครัวเข้าไปบางส่วนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะตัดออกไปให้ท่านได้ชมคลิปที่เมื่อวานได้ไปช่วยเหลือมานะครับ
ขอบคุณมากนะครับถ้าใครชวนโอ้ลืมครับลืมเรื่องตะกรุดนะครับตะกรุดนี่ถ้าใครมีจิตเมตตาหรือใครอยากจะได้นะครับก็ติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับตะกรุดช้างนะครับตะกรุดน้องใบบุญถ้าใครที่ยังไม่ได้หรือแจ้งชื่อมาแล้วยังไม่ได้รับของครับให้แจ้งมาหาผมด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะบอกเล่าบอกข่าวกันต่อไปนะครับแล้วก็ไล่สับปะรดนะครับกับถุงยังชีพครับถ้าใครอยากจะช่วยจะไปแจกเองก็ได้ครับติดต่อหาผมเดี๋ยวผมจะพาไปแจกนะครับหรือใครจะมีความจำนงจะทำแบบไหนก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกไปกับช้างที่ผมไปแจกมาเมื่อวานนะครับเหลือแล้วไอ้วัน13เดือนแล้ววันนี้13 14แล้วนี่ถ้าเขาช่วยไอ้เดือนละรถก็คงดีเนาะบุญช่วยนี่จะถามเขาให้สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้นะครับวันนี้ผมมาที่ปางช้างแห่งหนึ่งครับอยู่ใกล้เคียงกับปางของเราเองนะครับได้มาให้ความช่วยเหลือครับเรื่องข้าวสารอาหารแห้งครับนี่ครับของปารีของเราครับนี่ครับเป็นคนขอบคุณค่ะครับนี่คือเป็นของปารีครับที่ท่านได้รับความช่วยเหลือครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือช้างของปารีท้องนะครับท้องได้ประมาณ13เดือนนะครับผมก็เลยได้ช่วยสับปะรดไป1เที่ยวนะครับแล้วก็ซื้อช่วยออกค่าสวนสับปะรดด้วยก็สงสารแกก็ตกงานเนาะก็เห็นใจแกก็อยากให้ได้กันทุกคนนะครับอันนี้เป็นถ่ายชมเบื้องต้นนะครับส่วนนี้เป็นช้างของปารีครับที่ท้องอยู่13เดือนมาปารี13เดือนผมก็เลยเห็นว่ายากในการที่จะไปตัดเองก็เลยสั่งสับรถให้แก1เที่ยวนะครับ1คันรถเพราะว่าเพื่อร่วมด้วยช่วยกันครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ชมกันเป็นตัวอย่างครับให้ได้รับชมกันก็ร่วมด้วยช่วยกันครับขอบคุณท่านมากๆครับที่รับชมในขณะนี้เพราะว่าผมก็ได้มาช่วยจริงๆตามที่ท่านให้ความช่วยเหลือมาครับผมก็เลยมาช่วยต่อเป็นสะพานบุญให้ครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเชือกครับเป็นครอบครัวช้างตกงานเช่นกันครับที่เราเดินทางมาแล้วก็ได้ช่วยค่าสับปะรดนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันทุกๆท่านนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในสภาวะเดียวกันครับสภาวะช้างตกงานนะครับเนี่ยครับเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมก็ทำตามกำลังของผมนะครับแล้วก็ท่านได้ร้องขอมาครับเป็นควานช้างด้วยกันครับไปเรียกผมมาร้องขอมาว่าอยากให้ช่วยเหลือหน่อยช้างตกงานก็อยากมีอาหารการกินนะครับไม่ได้อยากอะไรมากมายผมเลยมาถ่ายให้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นปางใกล้เคียงครับเราก็พยายามให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ก็ได้ซื้อไร่สับปะรดไว้ครับประมาณเกือบ10ไร่นะครับไว้ให้นะครับก็ทุกท่านมีสิทธิ์ไปตัดได้ทุกท่านนะครับคนละเที่ยว2เที่ยวนะครับถ้าไม่มีรถก็ให้โทรมาบอกผมก็จะอาสาบรรทุกให้นะครับมีอีกหนึ่งเชือกครับเป็นปางใกล้เคียงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมเชือกอื่นอยู่นู่นอีกหนึ่งเชือกครับอยู่มองเห็นไกลๆนั่นครับตอนนี้ได้ช่วยไป2ครอบครัวครับเมื่อกี้ได้ช่วยไป2ครอบครัวเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ช่วยพอที่เราช่วยได้ครับนี่คือ1เชือกแล้วก็เมื่อกี้อีก1เชือกเป็น2เชือกนะครับที่เราช่วยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับทำตามกำลังที่เรามีนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับให้การติดตามตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนี่คือช้างอีก1เชือกนะครับเป็นชื่อแม่หมูครับตัวนี้ชื่อแม่หมูนะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับกับวิกฤตแบบนี้สถานการณ์แบบนี้แล้วก็พยายามผ่านมันไปให้ได้นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะถ่ายให้ชมอีกนะครับว่ามีเชือกไหนอีกนะครับตอนนี้ก็มาบอกบุญกันครับมาถ่ายให้ท่านรับชมกันว่าวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้าง นะครับเนี่ยครับได้ช่วยจริงๆนะครับให้จริงๆขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องของเราแล้วก็ช่วยผลักดันช่องของเราครับให้มีผู้ติดตามแล้วก็มียอดซับเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นช้างอีกหนึ่งเชือกที่ว่าอยู่ในสภาวะตกงานครับทั้งหมดที่ลงรายชื่อไว้กับผมนั้นมีทั้งหมด59เชือกครับตอนนี้ผมกำลังไล่ถ่ายให้ท่านชมดูครับว่ามีเชือกไหนบ้างมีอีกหลายเชือกที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็อยากจะถ่ายให้ชมกันทุกเชือกส่วนช้างที่ชรานะครับอีกหนึ่งเชือกที่หยดน้ำเกลือไปแล้ว50กระปุกนั้นผมจะไปถ่ายในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้วันต่อไปคือเป็นช้างเกย์นะครับนอนลุกไม่ไหวนะครับก็เลยต้องใช้เครนพยุงลุกพอลุกขึ้นได้แล้วก็อัดน้ำเกลือไป50กว่ากระปุกนะครับเกือบ50กระปุก20กว่ากระปุกแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายชมในวันต่อไปนะครับเราก็ค่อยๆขยับเขยื้อนกันไปครับ
เพื่อที่จะให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะพักก่อนนั่นหนึ่งเบรกนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกนะครับ